สามัญประจำบ้านตอนออฟฟิศซินโดรมโรคโทรมของคนออฟฟิศคืนนี้อยู่ดึกอีกแล้วนะครับคุณกบผมถามจริงๆนะครับคุณอยู่ดึกทุกวันแบบนี้ไม่กลัวบ้างหรอครับกลัวอะไรคะก็เรื่องที่เขาเล่าๆกันนี่ครับมีคนงานพาลูกขี่ของขึ้นไปชั้น18แล้วพัดตกลงมาตายทั้งคู่ว่ากันว่าถ้าใครอยู่ดึกนะครับจะโดนวิญญาณพ่อลูกคู่เนี้ยขี่คองั้นที่กูปวดคอก็เพราะว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมไงคะพยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้วตกใจหมดเลยค่ะว่าแต่คุณพยาบาลรู้ได้ครับว่าคุณกุกปวดบ่าปวดไหล่เพราะออฟฟิศซินโดรมก็เล่นนั่งทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ถ้าไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมแล้วจะเป็นอะไรล่ะคะแล้วอย่างนี้มีวิธีแก้ยังไงบ้างคะมีสิคะกุ๊กไก่ต้องปรับพฤติกรรมการทำงานนะคะอาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายบ้างในขณะที่เรานั่งทำงานยกตัวอย่างนะคะอันที่หนึ่งกระพริบตาบ่อยๆแล้วก็พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ10นาที2นะคะเปลี่ยนท่าทางในการทำงานทุกๆ20นาทียืดเส้นยืดสายบ้างอันที่3ยืดกล้ามเนื้อทุกๆ1ชั่วโมงทำดังนี้ค่ะท่าที่1ยื่นแขนไปข้างหน้ากางนิ้วมือออกและกำทำซ้ำๆกัน10ครั้งท่าที่2นะคะบริหารกล้ามเนื้อคอด้านข้างโดยการตั้งศีรษะตรงก่อนเอียงศีรษะไปด้านซ้ายช้าๆจนกระทั่งรู้สึกว่าตึงค้างไว้10วินาทีสลับไปทำด้านขวาบ้างทำแบบนี้ 2-3 ครั้งค่ะต่อไปท่าที่3นะคะบริหารกล้ามเนื้อคอด้านหลังโดยการตั้งศีรษะให้ตรงก้มศีรษะจรดหน้าอกเลยค่ะจนกระทั่งรู้สึกตึงค้างไว้10วินาทีทำซ้ำ 2-3 ครั้งต่อไปท่าที่4ค่ะเราจะบริหารกล้ามเนื้อไหล่และคอบ้างค่ะยกหัวไหล่ขึ้นไปจนจรดหูเลยค่ะจนกระทั่งรู้สึกตึงนะคะค้างไว้ 3-5 วินาทีแล้วก็ปล่อยให้ไหล่ลงทำซ้ำๆ 2-3 ครั้งส่วนท่าสุดท้ายนะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขนและไหล่ประสานมือทั้งสองข้างพลิกข้อมือขึ้นแล้วเหยียดแขนขึ้นข้างบนจนรู้สึกตึงค้างไว้10วินาทีทำกัน 2-3 ครั้งค่ะโอ้ยรู้สึกดีขึ้นจริงค่ะค่ะดีใช่ไหมคะกูคงต้องหาเวลาเนี่ยขยับร่างกายบ้างเวลาเรานั่งทำงานนานๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อหลักๆของเราเนี่ยได้ยืดเหยียดบ้างค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน